ดูตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนะครับเราเอามาเซตขยายต่อดูนะครับลองขยายต่อดูเป็นรีเลย์2ตัวละมี R23 กับ R12 R23 จากบัตร2ไปบัตร3นะครับเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่เหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับงั้นมีโหลด90แอมป์เซตเลือก CT เลือกเบรกเกอร์อะไรเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่เลยนะครับกระแสฟอลต์ที่มันควรทำงานคือ700แอมป์หาร3โอเคมั้ยครับจำตัวอย่างเมื่อครู่ได้ไหมที่เพิ่งก่อนเบรกนะครับงั้นกระแสฟอลต์ตัวนี้คือ700แอมป์ส่วน3แต่ทีนี้มันมีรีเลย์อีกตัวนึงมันสายส่งมันต่อออกมานะครับขยายออกมาเป็นรูปนี้มีบัตร1บัตร2บัตร3นะครับบัตร1บัตร2บัตร3งั้นตัวบัตร1เองจะเซตอัพยังไงนะครับมาดูประเด็นนะครับกระแสลัดวงจรบนสายส่ง2 3ต่ำสุดและสูงสุดคือ700กับ 1,000 งั้นเราเริ่มต้นเราเซต R 2 3ก่อนถามว่า R 2 3ควรทำงานเมื่อไหร่700แอมป์ใช่ไหมครับกระแสที่จะพิกอัพนะครับจำได้ไหมงั้นเราจะเซตมันที่700แอมป์ส่วน3ใช่ไหมครับ700แอมป์ส่วน3 time dial คือกราฟเร็วที่สุดกรณี IEEE เร็วที่สุดคือ 0.5 นะครับกราฟต่ำสุดนะครับคือ 0.5 กระแสพิกอัพเซตไว้ที่10แอมป์จำได้ไหมครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับการคำนวณก็เหมือนตัวอย่างที่แล้วนะครับเราเซตไว้ที่เท่าไหร่ครับระหว่าง2เท่าของ90คือโหลดกับเซต1ส่วน3ของ700ใช่ไหมครับการคำนวณเหมือนตัวอย่างที่แล้วเลยนะครับคำนวณเราเซตอัพออกมาไว้ที่10แอมป์นะครับแล้วเราเซตไทม์ไดเอาไปที่ 0.5 นะครับต่ำสุดในที่นี้ก็คือ 0.5 นะครับทีนี้มาดูกรณีที่เปกรณีรีเลย์ตัวถัดมา R23 ละครับนะครับเราคำนวณฟอลต์ที่เป็นไปได้ที่นี่คือ 1,000 แอมป์กับ 3,000 แอมป์คือฟอลต์ที่บัตร1นะครับต้นทางตรงนี้ฟอลต์ที่เป็นไปได้นะครับที่บัตร2ฟอลต์ที่เป็นไปได้ที่บัตร2คือ850กับ 1,500 โอเคไหมครับ850กับ 1,500 ต่ำสุดนะครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ฟอลต์เนี่ยสูงสุด 1,500 เนี่ยอาจจะเกิดจาก3 phase fault ที่บัตร2หมายความว่าฟอลต์ที่สูงสุดที่เป็นไปได้ที่ต้นสายส่ง2 3ต้นสายส่ง2 3คือ 1,500 นั่นเองและปลายสายส่ง1 2เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฟอลต์รุนแรงได้ตรงเนี้ยประมาณ 1,500 ตรงนี้ก็ประมาณ 1,500 ใช่ไหมโอเคไหมครับงั้นค่า 1,500 เนี่ยเป็นค่าที่เราคำนวณได้ที่บัตร2หมายถึงว่าถ้าเกิดฟอลที่ปลายตรงนี้หรือเกิดที่ต้นทางตรงนี้ก็ประมาณ 1,500 งั้นรีเลย์ R 1 2ตัวนี้นะครับมีโอกาสมองเห็น 1,500 แล้วไม่แน่ใจว่ามันจะฟอลตรงนี้หรือตรงนี้กันแน่ได้ใช่ไหมถูกไหมครับถัดมารีเลย์ R 2 3เราเซตเรียบร้อยเราเซตที่ค่า700ส่วน3กระแสพิกอัพนะครับเซตจาก1ส่วน3เท่าของ700ใช่ไหมครับเซตไปเซตมาเราเซตได้10แอมป์จำได้ไหมนะจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเซตได้10แอมป์เราเซตไทม์ไดอัลต่ำสุดคือ 0.5 นั่นเอง1ส่วน2นะครับทีนี้รีเลย์1 2เราจะเซตยังไงนะครับมันมีหน้าที่ป้องกันสายส่ง1 2นะครับสมมุติรีเลย์1 2นะเราดู R 1 2จากโหลดประมาณ90แอมป์นะครับสมมุติเราเลือก CT นะครับของมันออกมา R 1 2นะครับ R 1 2เนี่ยเราเลือก CT ratio เดียวกันนะครับเลือก CT ratio เดียวกันงั้นค่า pick up มันเนี่ยเซตไว้ที่ค่าเดียวกันคือ10แอมป์นะครับถามว่าทำไมเป็น10แอมป์ก่อนนะครับ10แอมป์ผมย้อนกลับมาดูที่นี่หน้าที่ของ R12 นะครับหน้าที่ของ R12 จับประเด็นตรงนี้ให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปก็จะง่ายเลยหน้าที่ของ R12 ป้องกันสายส่ง12เป็นหลักมินิมัมฟอลต์ที่มันควรเห็นคือ850ใช่ไหมถ้าเราเซตแต่ตัวมันแต่เราต้องการให้มันแบ็กอัพสายส่ง2 3ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฟอลต์700แอมป์เกิดขึ้นมันควรจะเห็นด้วยดังนั้น R12 นะครับจะเซตที่กระแสมินิมัมฟอลต์คิดที่700แอมป์ด้วยนึกภาพใช่มั้ยแต่ไทม์คนละค่าค่อยมาดีเลย์ไทม์เอางั้น R
1 2นะครับเมื่อไหร่ที่เกิดฟอลต์700แอมป์มันควรจะเห็นเพราะอะไรเป็นฟอลต์ต่ำถ้าเราเซตฟอลต์ที่850เป็นไงครับเรามันอาจจะไม่เห็นฟอลต์700แอมป์ใช่ไหมที่เกิดบนสายส่ง2 3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟอลต์700แอมป์เกิดบนสายส่ง2 3แล้ว R 2 3เกิดมันเพี้ยนมันไม่ทำงานเป็นไงจะไม่มีตัวไหนทริปเลยถูกไหมงั้นถ้าเราต้องการให้ R 1 2 back up มันต้องการให้ R 1 2 back up มันงั้นเราจะเซต pick up ของ R 1 2นะครับที่เศษ1ส่วน3ของ fault ในสายส่งที่มัน back up fault ต่ำสุดในสายส่งที่มัน back up โอเคไหมครับงั้นการเซต up นะครับในลักษณะที่มีการ back up กันนะครับเซตที่ fault ต่ำสุดในสายส่งที่มัน back up นะครับงั้นตัว700แอมป์ตัวนี้นะครับเอามาเซต1ส่วน3ของ700ด้วยนะครับเพื่อให้มันแบ็กอัพสายส่ง2 3นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาคำนวณไทม์ dial setting กันนะครับงั้นกระแส RR R12 นะครับ R12 ก็ทำหน้าที่ป้องกันสายส่ง2 3ด้วยก็เซตที่ค่าเดียวกันใช้ CT ratio เดียวกันนะครับ100ทับ5เหมือนกันก็เซตไว้ที่10แอมป์เหมือนกันใช่ไหมครับนี่เมื่อเกิดลัดวงจร2 3ที่ตำแหน่งใกล้บัตร2จะมีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 1,500 แอมป์ที่ 1,500 แอมป์นี้ R12 ต้องไม่ทำงานก่อน R23 นะครับเรามาคำนวณก่อนว่าที่ 1,500 แอมป์เนี่ยกระแสจะไปรีเลย์เท่าไหร่นะครับ 1,500 แอมป์กระแสจะไปรีเลย์เท่าไหร่ผมย้อนกลับมาที่ตัวรูปภาพนิดหนึ่งนี่การเซตพิกอัพเคลียร์แล้วนะครับการเซตพิกอัพทีนี้เรามาดูการเซตไทม์การเซตไทม์เราจะดูค่ากระแสสูงสุดที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ารีเลย์ตัวนี้มันจะทำงานตามกราฟแบบนี้อีกตัวหนึ่งมันก็ทำงานตามกราฟแบบนี้งั้นการโคดิเนตที่นี่ใช่ไหมครับงั้นเราจะโคดิเนตที่กระแสสูงสุดนะครับที่บัสนี้เราจะใช้ตัวนี้มาโคดิเนตนะครับ1,500แอมป์งั้นถามว่า1,500แอมป์นะครับที่เกิดขึ้นต้นสายส่ง2 3กับปลายสายส่ง1 2เนี่ยให้ R 1 2กับ R 2 3มันดีเลย์กันนะครับ 0.3 วินาทีใช่ไหมครับ 0.2 0.3 0.4 0.5 อะไรก็ได้นะครับสมมุติในที่นี้เลือก 0.3 นะเลือก 0.3 งั้น 1,500 แอมป์กระแสจะไปรีเลย์เท่าไหร่ครับ CT ตัวนี้มีขนาดมีเรโช100ทับ5ใช่ไหมครับ 1,500 แอมป์กระแสเท่าไหร่ 1,500 คูณกับ5ส่วน100ได้เท่าไหร่ครับ75ใช่ไหมครับ75แอมป์ใช่ไหมครับรีเลย์ตัวนี้เราเซตไว้แล้วพิกอัพที่10แอมป์งั้น75แอมป์คือกี่เปอร์ยูนิต 7.5 เปอร์ยูนิตนะครับไอ้ตัวนี้เห็นเท่าไหร่ครับที่ 1,500 แอมป์มันเรโชเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับในกรณีถ้า CT คนละเรโชเราก็คำนวณตามเรโชของมันนะครับพอดีกรณีมันเคสนี้มันเรโชเดียวกันงั้นกระแสไปรีเลย์ก็ 1,500 คูณ5ส่วน100เหมือนกันนะครับก็เป็น75แอมป์นะครับมันพิกอัพที่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เราคำนวณไว้แล้วมันพิกอัพที่ค่าเดียวกันใช่ไหมให้มันพิกอัพที่ค่าเดียวกันเพราะมันแบ็กอัพกันถูกไหมครับงั้นมันพิกอัพที่10แอมป์เหมือนกัน10แอมป์งั้นกระแสคือกี่เปอร์ยูนิตเหมือนกัน 7.5 เปอร์ยูนิตเหมือนกันถูกไหมครับงั้นสมมติว่ารีเลย์2ตัวนะครับเลือกใช้ซื้อมายี่ห้อเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเหมือนกันทุกประการโอเคไหมตัวหนึ่งก็เซตที่พิกอัพ10แอมป์แต่ให้ดีเลย์ให้ไทม์ไดอัล 0.5 ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งก็เซตที่พิกอัพ10แอมป์เหมือนกันนะครับแต่มาดูว่าไทม์ไดอัลมันควรจะเซตเท่าไหร่โอเคไหมครับทีนี้เรามาดูบนกราฟรีเลย์นะครับที่ 7.5 เปอร์ยูนิตที่คำนวณได้เมื่อสักครู่ 7.5 เปอร์ยูนิตสมมติว่าหน้าตากราฟรีเลย์ที่เลือกใช้เป็นรูปนี้ใช้รีเลย์กราฟนี้สมมติซื้อมาจากตัว data sheet relay เนี่ยเป็นรูปนี้มานะครับแต่โดยปกติเราถ้าเราเข้าอ้างอิงไปที่ standard graph ไหนเราก็หยิบมาคำนวณได้ใช่ไหมครับงั้น relay ตัวแรกก่อนเลย relay ตัวที่อยู่สายส่ง 2-3 relay ตัวที่อยู่สายส่ง 2-3 นี้เป็นยังไงครับมันจะทำงานที่เกิด fault 1,500 แอมป์
1,500 แอมป์คือกระแสไปรีเลย์75แอมป์เท่ากับ 7.5 เท่าของพิกอัพถูกไหมโอเคไหมเคลียร์ไหม 1,500 แอมป์ที่เกิดขึ้นนะครับรีเลย์2 3จะเห็นกระแส75แอมป์หรือ 7.5 per unit ใช่ไหมมันจะใช้เวลาในการทำงานเป็นไงครับเราเซตมันไว้ที่ไหน1/2ใช่ไหมมันจะใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่ครับจากกราฟนะครับในที่นี้ถ้าเรารู้สมการเราคำนวณเอาก็ได้นะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมชี้จากกราฟให้เห็นก็คือ 0.68 วินาที 0.68 วินาทีใช่ไหม 0.68 วินาทีงั้นรีเลย์1/2ที่แบ็กอัพมันนะครับเห็นกระแสเดียวกันนี้ต้องดีเลย์ไปเท่าไหร่ครับ 0.3 ก็กลายเป็น 0.98 วินาทีนะครับงั้นตัวนี้ก็จะเซตอัพที่ time dial ประมาณเกิน 0.5 ใช่ไหมครับ 0. อยู่ระหว่าง 0.5 กับ1นะอยู่ตรงกราฟเส้นนี้นะครับเกิน 0.5 ขึ้นมาอยู่ที่จุดที่มันชี้มานะครับก็จะเป็นกราฟถ้าลากก็น่าจะประมาณอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกราฟค่าหนึ่งเส้นปะสีแดงใช่ไหมนะครับถ้าเรารู้สมการแล้วก็คำนวณได้เป๊ะเลยว่า time dial ประมาณเท่าไหร่นะครับและในที่นี้นะครับเราก็ดีทำตามคำอธิบายนี้แหละนะครับ 0.3 เป็น 0.9 นะครับเซตอยู่ระหว่าง 0.2 กับ1นะครับเสร็จพอเซตแล้วก็ควรที่เอารีเลย์มาเทสดูว่ามันดีเลย์ตามนี้จริงไหมใช่ไหมครับจากการเซตแล้วรีเลย์ตัวนี้มันจะมีเครื่องเทสเตอร์รีเลย์คืออะไรจ่ายกระแสเข้าไปแล้วจับเวลาที่มันทำงานเลยนะครับจ่ายปั๊บมันตัดมาปุ๊บเราก็จะเห็นเวลาว่ามันถ้ากระแสเท่านี้ถ้ากระแส75แอมป์รีเลย์หน่วง 0.98 จริงไหมโอเคไหมครับตัวเทสเตอร์ตัวนี้มันก็จะมีอินพุตใส่รีเลย์แล้วมันรับเอาท์พุตจากรีเลย์ด้วยเรากดเทสปั๊บกระแสเท่านี้รีเลย์ทำงานเท่านี้ปั๊บได้ตามนี้จริงไหมใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทดสอบรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับผมดูอีกสักตัวอย่างนึงนะครับน่าจะพอดีนะครับตัวอย่างนี้น่าจะพอดีมีเวลามัน20ครึ่งชั่วโมงนะน่าจะดีตัวอย่างนี้จะมีการคำนวณโซลคร่าวๆด้วยนะครับคำนวณโซลคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจบตัวอย่างนี้แล้วก็น่าจะโอเคละคราวหน้ามาต่อจากระบบนะครับเป็นกรณีเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีหม้อแปลง2ลูกต่อแบงค์ด้วยกันนะครับแล้วก็ไปที่สายส่งนะครับนี่หม้อแปลง2ลูกนี้ก็อาจจะสลับกันใช้ในบางเวลาหรืออาจจะใช้พร้อมกันนะครับอาจจะต่อพาราเรลกันนะครับงั้นฟอลที่เกิดขึ้นเนี่ยมี2สภาวะนะครับก็คือตอนที่หม้อแปลงมีลูกเดียวกับหม้อแปลงมี2ชุดนะครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะคำนวณนะครับก็มีอาจจะมีกรณีที่เป็นฟอลแบบไลน์ทูไลน์กับทรีเฟสฟอลก็แล้วกันนะครับทรีเฟสฟอลถ้าคำนวณไปกรณีที่เป็นซิงเกิลไลน์ทูกราวด้วยนี่ต้องรู้ symmetrical component ของมันอีกนะครับสมมุติว่าป้องกันเฟดฟอลเป็นหลักนะครับงั้นเราคำนวณไลน์ทูไลน์กับทรีเฟดฟอลป้องกันเฟดฟอลเป็นหลักคำนวณไลน์ทูไลน์ว่ากระแสไลน์ทูไลน์ที่เกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่กระแสทรีเฟดฟอลเป็นเท่าไหร่นะครับคำนวณ2กรณีก่อนนะครับงั้นการคำนวณฟอลถ้าเป็นแบบไลน์ทูไลน์เป็นไงครับแบบไลน์ทูไลน์นะครับเราคำนวณได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างการคำนวณถ้าเป็นไลน์ทูไลน์ฟอลนะครับฟอลที่แต่ละจุดเป็นไงครับก็คือระดับแรงดันนะครับหารด้วยอิมพีแดนซ์ทั้งหมดที่ไปถึงจุดเกิดฟอลไหมโอเคไหมครับงั้นกระแสฟอลนะครับก็คืออะไรครับ v ส่วนด้วยรูท3คูณกับ z ใช่ไหมถ้าเป็น3เฟสถ้าเป็นฟอลแบบ3เฟสนะครับ v ส่วนด้วยรูท3คูณ z นี้ถ้าฟอลที่ปลายทาง z เท่าไหร่ครับถ้าฟอลที่ปลายทาง z เท่าไหร่ 4j บวก 4j บวก 6j แล้วก็บวกอะไรครับ2ตัวนี้ขนานกันถ้าขนานกันมันจะเหลือ 2j โอเคไหมครับอันแรกเลยนะครับถ้าฟอลที่ต้นทางถ้าฟอลที่ต้นทางกระแสฟอลเป็นเท่าไหร่ครับก็จะเป็นv ส่วนด้วยรูท3คูณกับ j2 ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่หม้อแปลงต่อด้วยกัน2ลูกนะครับ
งั้นกรณีนี้จะคำนวณ fall นะครับ4สภาวะนะครับ4สภาวะก็คือ three phase fall ตอนที่มีหม้อแปลง1ลูก three phase fall ตอนที่มีหม้อแปลง2ลูก line to line fall ตอนที่มีหม้อแปลง1ลูกแล้วก็ line to line fall ตอนที่มีหม้อแปลง2ลูกโอเคไหมครับนะครับงั้นกรณีนี้นะครับกระแสลัดวงจรสูงสุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเราคิดตอนที่มีหม้อแปลง2ตัวต่ออยู่ตอนที่มีหม้อแปลง2ตัวต่ออยู่นะครับแล้วลัดวงจรแบบ3เฟสตอนที่มีหม้อแปลง2ตัวต่ออยู่แล้วลัดวงจรแบบ3เฟสงั้นการลัดวงจรที่บัฟ1จะเท่ากับเท่าไหร่ครับรูท 3v ส่วนด้วยเอ้ยขอโทษ v ส่วนรูท 3คูณกับJ2 นะครับเห็นไหมครับ V คืออะไร22 kV นั่นเองนะครับตอนที่ลัดวงจรแบบ3เฟสที่บัตร2เป็นไงครับ V ส่วนด้วย J2 แล้วบวกอีกเท่าไหร่ J6 ใช่ไหมครับที่บัตรต่อไปก็บวกไปเรื่อยๆอันนี้คือ maximum fall โอเคไหมครับ maximum fall ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหม้อแปลงถ้าหม้อแปลงเหลือลูกเดียวเป็นไงครับถ้าหม้อแปลงเหลือลูกเดียวตรงนี้แทนที่จะเป็น J2 มันเป็นเกิดเป็น J4 fault จะต่ำกว่าใช่ไหมเพราะ impedance มันมากกว่าถูกไหมครับพอมีหม้อแปลงพาราเรลกันเป็นไงครับ impedance มันน้อยลงไงถูกไหมนี่คือสภาวะที่ fault รุนแรงสุดนี้เราคิดที่สภาวะนี้ max fault นะครับทีนี้มาดูกรณีที่เป็น fault ต่ำกรณีของ fault ที่ต่ำนะครับกรณีที่เป็นมินิมัมฟอลในเคสนี้เราคิดที่ไลน์ทูไลน์นะครับไลน์ทูไลน์กระแสฟอลนะครับเราคำนวณจากแรงดันส่วนด้วย2คูณกับค่าอิมพีแดนซ์นะครับแต่กระแสมันจะต่ำกรณีที่มีหม้อแปลงต่ออยู่แค่ตัวเดียวนะครับงั้นอิมพีแดนซ์ก็จะมีแค่4นี่คือกรณีที่เป็นมินิมัมฟอลนะครับอันนี้เป็นไลน์ทูไลน์ละไลน์ทูไลน์คำนวณจริงๆนะครับถ้าจะคำนวณจริงๆเราควรจะใช้ symmetrical componentแต่ถ้า positive กับ negative sequence มันมีค่าเท่ากันเราคำนวณแบบนี้ได้นะครับทำไม line to line คำนวณแบบนี้ได้นะครับโดยคร่าวๆนะครับถ้าเป็น three phase fall นะครับเราจะมี impedance ของสาย3เส้นลัดวงจรแรงดันตรงนี้คือ v ตรงนี้คือ zlกระแสฟอลจะเป็นเท่าไหร่ครับกระแสฟอลตอนที่เป็น T phase fall ก็คือ V ส่วนด้วยรูท3คูณกับ ZL ใช่ไหมโอเคไหมแต่ถ้าเป็น line to line ระบบเดียวกันline to line ZL ตรงนี้เป็น V กระแสฟอลนะครับก็จะเป็น V ส่วนด้วย2คูณกับZL มาไหมชัดไหมโอเคไหมครับกรณีที่เราคำนวณแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ symmetrical component line to line fall ก็ v ส่วนด้วย2 ZL อ่ะใช่ไหมกระแสที่ไหลอ่ะถูกไหมครับ v ส่วน2 ZL นะครับนั่นคือทำไมมันมีบางครั้งเนี่ยในเทคบางเล่มเขาบอกว่ากระแส line to line fall เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2เท่าของกระแส T phase fall อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกระแส line to line fall จะมีค่าเป็นรูท3ส่วน2เท่าของกระแส T phase fall นะครับแล้วเราจะพรูฟประโยคอ่านเจอประโยคนี้ปุ๊บพรูฟประโยคนี้อ้อนี่ไงมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ นั้นผมก็คำนวณ line to line fall นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับคิด T phase fall กรณีที่เป็นหม้อแปลงนะครับ2ลูกคิด line to line fault กรณีที่เป็นหม้อแปลง1ลูกแล้วคำนวณออกมาเราจะได้ fault สูงสุดที่แต่ละบัส fault ต่ำสุดที่แต่ละบัสโอเคไหมครับมี fault สูงสุดมี fault ต่ำสุดนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาทำ coordinate กันต่อนะครับโอเคไหมครับมีใครสงสัยไหมครับผมผ่านแล้วนะตรงนี้นะครับงั้นตรงนี้นะครับคำนวณ fall สูงสุดที่แต่ละบัสก็คือ T phase fall นะครับตอนที่มีหม้อแปลง2ลูกนะครับที่บัส1ก็มี impedance แค่4ส่วน2ใช่ไหมครับที่บัส
2นะครับอันนี้เราไม่คิดทิศทางเราไม่คิดมุมเฟสนะครับจริงๆมันมี J อยู่ที่นี่นะครับแต่เราคิดขนาดอย่างเดียวเราขนาดมาโคดิเนตอย่างเดียวถ้ารีเลย์เห็นขนาดของกระแสเท่านี้ไม่สนใจทิศทางนะครับคลิปได้นะครับงั้นตรงนี้เป็นไงครับบวกอีก6อันนี้บวกอีกเข้าไปอีก4อันนี้บวกเข้าไปอีก4เห็นมั้ยนั่นคือฟอลต์ที่แต่ละบัตรสูงสุดนะครับส่วนกระแสต่ำสุดที่เป็นไปได้นะครับฟอลต์ต่ำสุดคีโมแปลงลูกเดียวใช่มั้ยครับแต่คำนวณแบบไลน์ทูไลน์ใช่มั้ยก็เป็น V ส่วนด้วย2คูณกับ Z นะครับคำนวณแบบไลน์ทูไลน์งั้นคำนวณออกมาแรงดันเป็น 22K นะ KV ก็เติม0 3ตัวตรงนี้หน่วยเป็น M เฉยๆถ้าเราใช้22ไม่ใช่ใส่ K ตรงนี้ก็จะเป็น KM นะครับคำนวณออกมาได้เหมือนกันงั้นคำนวณออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ Excel ช่วยคำนวณแล้วก็เพิ่ม impedance เข้าไปแล้วได้ที่แต่ละบัตรได้เหมือนกันนะครับไปลองดีไซน์ได้ใช่ไหมนะครับคำนวณแบบเนี้ยการคำนวณทำนองเนี้ยพอ impedance เปลี่ยนนะครับค่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับเราก็ไปทำไอ้ calculation sheet ได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดจะทำงานไอ้ค่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเหมือนกันนะครับกระแสรัดวงจรกรณีหม้อแปลง1ตัวเป็นไง line to line fault จะเป็นยังไงนะครับT phase fault เป็นยังไง line to line line to line fault เป็นยังไง T phase fault เป็นยังไงคำนวณได้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับงั้นถ้าเอากระแส fault ที่คำนวณได้มาวางนะครับกระแสรัดวงจรสูงสุดนี่คือ line to line ตอนที่หม้อแปลง2ตัวนะครับไปคำนวณเทียบได้กรณีที่วงรัดวงจรต่ำสุด fault ต่ำสุดเกิดขึ้นตอนที่เป็นเอาขอโทษกระแส fault สูงสุดคือ T phase ใช่ไหม T phase faultT phase fault ตอนที่หม้อแปลง2ตัวกระแส fault ต่ำสุดตอน line to line ตอนที่มีหม้อแปลงลูกเดียวโอเคไหมครับหม้อแปลงลูกเดียวงั้นเราคำนวณได้อย่างนี้งั้น fault ที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับงั้นเคสแรกเลยนะครับเราก็จะมาไล่ดูว่า R 3 4ควรทำงานเมื่อไหร่ R 2 3ควรทำงานเมื่อไหร่และจะหน่วงเวลายังไง R 1 2ควรทำงานเมื่อไหร่และจะหน่วงเวลายังไงนะครับอันนี้คำนวณเรียบร้อยแล้วนะครับงั้น R 3 4นะครับควรจะทำงานโดยพิจารณากระแสค่าไหนครับในสายส่ง3 4ใช่ไหม fault ที่เป็นไปได้ในสายส่ง3 4ต่ำสุดคือ 611.11 611.11 นะครับเราคิดแค่1ใน3ของมันก็ได้มาเซตอัพสาย R 3 4นะครับเสร็จแล้วตอนที่เราจะโคดิเนต2 3กับ3 4นะครับเราจะคิดกระแสสูงสุดที่บัตร3ละคือกระแสที่มันมาควรจะหน่วงเวลากัน 0.3 วินาทีนะครับ 1,058.48 เห็นไหมครับคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ785เป็นกระแสที่ตัวไหนควรเอามาเซตอัพครับคือ R12 เพราะ R12 นี้นะครับเราจะไม่เซตพิกอัพมันที่ 1,100 เพราะว่าตัวมันเองควรจะแบ็กอัพสายส่ง 2-3 ใช่ไหมมันแบ็กอัพสายส่ง23นั้นกระแสฟอลต์ที่เกิดขึ้นได้บนสายส่ง23ต่ำสุดที่เป็นไปได้คือ 785.71 เราจะเอา 785.71 มาเซต R12 โอเคไหมครับไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็คำนวณดีเลย์ไทม์ไปเรื่อยๆเห็นว่ามันก็น่างงดีเหมือนกันใช่ไหมอาจจะงงได้นะครับแล้วการโคดิเนตระหว่างรีเลย์ R12 กับ R23 นะครับเราก็จะใช้กระแส 1,587.71 มาโคดิเนตกันนะครับมาโคดิเนตกัน R12 กับ R23 นะครับครับลองดูนะครับสมมติว่าจากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราใช้รีเลย์แบบเดียวกันหมดเลยรีเลย์ที่มีสมการเป็น T เท่ากับ 28.2 ส่วน TI กำลัง2ลบ1บวก 0.1217 คูณกับ TDS นะครับอันนี้เป็นรีเลย์ตามสแตนดาร์ด IEEE ตัวหนึ่งเป็นไอที่เป็นอีตัวไหนครับ Moderately Inverse หรือ Very Inverse หรือว่า Extremely Inverse เป็นตัวไหน Extremely หรือเปล่าครับใช่ไหม I ยกกำลัง2 Inverse มากเหมือนกันเป็นเท่าไหร่ครับตัวไหน Extremely Inverse ใช่ไหมครับsimply inverse นะครับถ้าเป็น IEC คำนวณได้ไหมต่างกันแค่สมการเฉยๆใช่ไหมต่างกันแค่สมการกับพารามิเตอร์เท่านั้นเองนะครับงั้นการคำนวณเนี่ยคล้ายคลึงกันมากนะครับทีนี้บอกว่ารีเลย์ตัวนี้ปรับกระแสพิกอัพได้คือ1ถึง10 1 2 3 4 5 7 8 9 10ปรับดาวเซตติ้งได้คือ 0.5 ถึง 10โอเคไหมครับ CT ที่ให้เลือกจาก CT เรโชต่อไปนี้
50ทับ5 100ทับ5 150ทับ5ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 1,500 ทับ5เห็นไหมครับเลือกจากเรโลโชต่อไปนี้นะครับมาลองไล่ดูว่าเราจะเล่นยังไงนะครับอันนี้ถ้าเอามาพล็อตนี่คือกราฟนี้นะครับ t เท่ากับ 28.2 ส่วน i กำลัง2ลบ1บวก 0.1217 คูณกับ TDS ที่ TDS แต่ละตัวแต่ละตัวเราได้กราฟแต่ละเส้นแต่ละเส้นใช่ไหมนะครับงั้น TDS เป็น 0.5 เราได้กราฟเส้นต่ำสุด TDS เป็น1แต่ TDS เนี่ยเราเซตระหว่างกลางได้นะเซตเป็นทศนิยมได้นะครับแต่นี่คือพล็อตให้ดูเฉยๆตั้งแต่ 0.5 ถึง 10เนี่ยก็จะมีการทำงานในรูปนี้นะครับค่าบนแกน x เป็นอะไรเป็นเท่าเป็นจำนวนเท่าของกระแสพิกอัพนะครับใช่ไหมครับเราเซตพิกอัพให้ได้ก่อนนะแล้วเอามาคำนวณนะครับนี้มาลองดูนะครับอันแรกนะครับปรับตั้ง R34 นะครับ R34 จากกระแสลัดวงจรต่ำสุดที่บัตร4มีค่า 611.11 นะครับ R34 ควรจะทำงานที่เท่าไหร่ครับ1ส่วน3ของ 611.11 ใช่ไหมครับสมมุติเราไม่มีอินฟอร์เมชันอื่นเราไม่รู้ว่าโหลดเป็นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเซตอัพไว้ที่เราก็เซตตามที่ควรจะเป็นนะครับนั่นคือ1ใน3นะครับแล้วก็อนุมานว่ายังไงกระแสฟอลต์เนี่ยมันต้องมากกว่ากระแสโหลดมากๆอยู่แล้วนะครับงั้นเราเซตที่เศษ1ส่วน3ของ611.11 คือ 203.704 203.704ยังไงครับกระแสแอดรีเลย์ R34 ตัวนี้นะครับควรทำงานนะ1ส่วน3ของตัวนี้นั่นคือ 203.704 203.704เพราะฉะนั้นเอามาเลือก CT ratio ตัวนี้เลือก 200/5 นะครับสมมุติเลือก 200/5 งั้นพอเราเลือกเรโช 200/5 กระแสจะไปรีเลย์เท่าไหร่ครับในขณะที่มันเป็น 203.704 กระแสก็ไปรีเลย์เป็นเท่าไหร่ครับ 5 แอมป์กว่าๆนิดๆใช่ไหมครับ 5.093 นะครับงั้นตรงนี้ 5.093 แอมป์นะครับเลือกพิกอัพของมันเนี่ยประมาณ 5.093 แอมป์นะครับอย่าให้มันเกินงั้นมันได้ค่าค่อนข้างใกล้เคียงงั้นเราเลือกเซตรีเลย์ตัวนี้เป็นที่5แอมป์งั้นกระแสตัวกระแส R34 ตัวนี้เลือกกระแสพิกอัพเป็น5แอมป์โอเคไหมครับถ้าเป็น IEC เราเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือ 100% อะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นตรงนี้เราเซตไว้ที่5แอมป์กราฟหน่วงเวลาไปที่เท่าไหร่ดีครับเร็วที่สุดใช่ไหมครับมันไม่ต้องดีเลย์รอใครนะครับงั้นเราเซตมันไว้ที่1ส่วน2นะครับงั้นไอ้ตัวนี้นะครับเลือก TDS 1ส่วน2นะครับเราเลือก TDS 1ส่วน2นะครับงั้นของกระแส IR34 เราเซตเสร็จแล้วใช่ไหมเราเซตเสร็จแล้วเรามาดู R23 R23 ควรพิกอัพเท่าไหร่ R23 ควรพิกอัพเท่าไหร่เท่า R34 ใช่ไหมครับเท่า R34 นะครับควรพิกอัพที่กระแส 203.7 เหมือนกันใช่ไหมถูกไหมครับ R23 ควรมองเห็นฟอลในสายส่ง34ด้วยนะครับงั้นพิกอัพที่ค่าเดียวกันพอพิกอัพค่าเดียวกันถ้าเราเลือก CT ratio เดียวกันมันก็จะเป็นค่าเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับเราเลือก CT ratio เดียวกันนะครับงั้นมาดู R23 นะครับงั้น R23 ตัวนี้นะครับพิกอัพที่ค่าเดียวกันนะครับงั้นเราเลือก ratio เดียวกันนะครับก็เป็น CT ก็เป็น 200/5 เหมือนกันนะครับตัวนี้ 200/5 นะครับพิกอัพ 5 แอมป์ TDS 0.5 นะครับงั้นตัวนี้พิกอัพเหมือนกันพิกอัพ 5 แอมป์เหมือนกันแต่ TDS คราวนี้จะมาคำนวณละถูกไหม TDS ควรเป็นเท่าไหร่มันถึงจะดีเลย์กัน 0.3 วิบริเวณนี้ใช่ไหมมันถึงจะดีเลย์กัน 0.3 วิ TDS เป็นเท่าไหร่ให้มาคำนวณก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกรณีที่ fault สูงสุดที่บัตร3 fault สูงสุดที่บัตร3เป็นเท่าไหร่ 1,058 fault สูงสุดที่บัตร3หมายความว่า 1,058 นี้นะครับ 1,058.475 นี้เกิดปลาย 2,3 หรือเกิดต้น 3,4ใช่ไหมถูกไหมครับซึ่งถ้าฟอลต์กรณีฟอลต์เคสนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ R23
ต้องรอดู R 3 4ใช่ไหมถูกไหมครับโอเคไหม R 2 3ต้องรอดู R 3 4สัก 0.3 วินาทีเป็น 0.2 ก็ได้ 0.3 0.4 อะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราว่าอุปกรณ์มันทำงานได้เร็วแม่นพอเราอาจจะเซต 0.2 ก็พอใช่ไหมครับอันนี้ในส่วนใหญ่เขาใช้ 0.3 นะครับในตำราต่างๆแต่ใน data sheet ในอะไรอาจจะได้ 0.2 หรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับทีนี้ถึงแม้ว่าสายถึงแม้ว่าซอมันจะอยู่ปลาย 2-3 ก็ตาม R2-3 ก็คงยังจำเป็นต้องรอเวลาอย่างเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมยังยอมอ่ะต้องยอมดีเลย์ไทม์ตามทั้งที่ถ้าเกิดมันรู้จริงๆมันทริปได้เลยใช่ไหมแต่มันบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าฟอลต์อยู่ปลายสายส่งมันเองหรืออยู่ต้นสายส่งถัดไปงั้นตัวมันเองแยกไม่ได้มันไม่มีอะไรมาบอกมันนะครับงั้นพอถ้าเป็นฟอลต์ที่อยู่ต้นสายส่งถัดไปมันต้องรอดู R 3 4ทำงานก่อนนะทีนี้พอเซตอัพตามนี้นะครับตัวมันแบ็กอัพ3 4นะครับงั้นถ้าฟอลต์ 1,000 กับ 58 เกิดขึ้นนะครับกระแสจะไปรีเลย์เท่าไหร่ถ้าฟอล 1,000 กับ 58 เกิดขึ้นกระแสจะไปรีเลย์เท่าไหร่ถ้าฟอล 1,000 กับ 58 เกิดขึ้นกระแสไปรีเลย์เท่าไหร่ครับจาก CT 200/5งั้นกระแสก็ไปรีเลย์ 26.462 ทันนะโอเคไหมครับงั้นกระแสก็จะไปรีเลย์กระแสไปที่รีเลย์คือ 26.462 เราเอาไปคำนวณได้ไหมครับ 26.462 แอมป์คือกี่เปอร์ยูนิตครับส่วน5ใช่ไหมครับคือกี่เปอร์ยูนิตพอได้กี่เปอร์ยูนิตปั๊บทำอะไรต่อครับดีเลย์ไทม์เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคไหมนะครับงั้น 26.462 นะครับเอาไปคำนวณนะครับได้ 5.292 เปอร์ยูนิต26.462 นะครับส่วนด้วยกระแสพิกอัพได้ 5.292 เปอร์ยูนิต 5.292 เปอร์ยูนิตที่ time dial setting 0.5 มันจะดีเลย์เท่าไหร่ครับ 0.583 วินาทีใช่ไหม 0.583 วินาที 0.583 หรือถ้าเรามีกราฟเราอ่านกราฟมาก็ได้นะแต่ในที่นี้คำนวณ นะได้แม่นตรงกว่านะครับ 0.583 วินาทีตามรูปนี้นะครับงั้นที่ 5.293 เปอร์ยูนิตนะครับมันดีเลย 0.583 วินาทีโอเคไหมนะครับทีนี้มาดูดีเลย์ R23 มาดู R23 บ้าง R23 เห็นกระแสเดียวกันเนื่องจากมันใช้ CT ratio เดียวกันเซตพิกอัพที่ค่าเดียวกันพอมันเห็นกระแสเดียวกันมันก็เห็นเป็นที่กระแสนี้มันก็จะเห็นเป็นกระแส IR เป็น 26.462 แอมป์เหมือนกันแล้วมันก็จะเห็นเป็นเท่าไหร่เป็นเปอร์ยูนิตเดียวกันใช่ไหมครับเป็น 26.462 ส่วนด้วย5เปอร์ยูนิตเหมือนกันใช่ไหมเพราะตัวมันพิกอัพ5เหมือนกันไหมพิกอัพที่5แอมป์เหมือนกันนะครับงั้น R23 เนี่ยมองเห็นกระแส 1,000 กับ 58 เนี่ยเป็น 1,000 กับ 58 เนี่ย R23 มองเห็นที่ค่าเดียวกันเลยคือ 0.58 คือ 5.292 เปอร์ยูนิตเหมือนกันนะครับงั้นตัวมันเองนะครับเห็น5ไอ้นี่เห็น 5.292 เปอร์ยูนิตเหมือนกันใช่ไหม5.292 เปอร์ยูนิตเหมือนกันแต่เวลาที่มันต้องทำงานคืออะไรครับที่ 5.292 มันควรทำงานเท่าไหร่หน่วงไป 0.3 วินะครับหน่วงไป 0.3 วิงั้นมันจะต้องดีเลย์ไทม์ 0.883 ดีเลย์ไทม์ 0.883 นะครับงั้นสภาวะนี้ R23 เห็นกระแส5.292 เปอร์ยูนิตแต่ให้ดีเลย์ 0.883 นะครับงั้นจากตรงนี้กระแส 5.292 เปอร์ยูนิตกระแส 5.292 เปอร์ยูนิตต้องการดีเลย์ไทม์ 0.883 คำนวณ TDS ได้ไหมคำนวณ TDS ได้ละ
นะครับคำนวณ TDS ได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.757 ทันใช่ไหมครับคำนวณ TDS ได้นะครับงั้นถ้าดูจากกราฟนะครับเราต้องบวกตัวนี้เพิ่มเท่าไหร่ครับ 0.3 ใช่ไหม 0.3 ที่กระแสมันเห็นกระแสเดียวกันพอดีเพราะงั้นที่ 0.883 กระแส 0.293 เนี่ยเราก็ลากมาชนกันนะครับเราได้ 0.757 ได้ 0.757 นะครับเห็นไหมครับเป็นการคำนวณที่ใช้ความเข้าใจพฤติกรรมรีเลย์นะใช่ไหมเราคงเข้าใจนะครับมัน R23 เสร็จแล้วงั้น R23 0.757นะครับกลับมาดูที่นี่ต่อนะครับเราจะปรับ R12 ละงั้นตรงนี้ CT 200/5นะครับรีเลย์ตัวนี้พิกอัพที่5แอมป์นะครับไทม์ไดออลเซตติ้งที่ 0.5 CT ตัวนี้ก็200/5ใช่ไหมครับถ้ากระแสพิกอัพ5แอมป์เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เซตไทม์ไว้ที่เท่าไหร่0.757 โอเคไหมครับเสร็จละ2ตัวเซตรีเลย์เรียบร้อยละ2ตัวโอเคไหมเลือก CT เซตรีเลย์เลือก CT เลือกกราฟรีเลย์เซตรีเลย์เรียบร้อยใช่ไหมโอเคไหมครับตัวสุดท้ายกระแสพิกอัพของตัวสุดท้ายมันควรพิกอัพโดยพิจารณาจากค่ากระแสไหนครับได้ครับดีมากนะครับ 785.71 ใช่ไหมเพราะมันต้องแบ็กอัพสายส่ง23โอเคไหมแล้วมันควรจะพิกอัพที่กระแสอย่างน้อยๆมันต้องพิจารณาที่ฟอล 785.71 ใช่ไหมงั้นเราก็มาดูนะครับกระแส 785.71 เนี่ยนะครับ 785.71 1ใน3ของมันนะครับ1ใน3ของ 785.71คือ 261.905 สมมุติในที่นี้ผมเลือกอัตราส่วน 300/5 โอเคไหมครับก็พยายามเลือกค่าจากอะไรครับจากกระแสตัวนี้แหละนะครับโอเคไหมที่จะให้รีเลย์มันทำงานถูกต้องก็เลือกแล้วก็ไม่ให้กระแสไม่ต้องเผื่อเยอะเกินไปถ้าเผื่อมันก็คือราคาใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีถูกไหมต่ำมันก็จะอิ่มตัวก่อนนะครับกระแสที่ช่วงที่เราจะให้รีเลย์ทำงานเนี่ยพยายามให้ CT มันยังไม่อิ่มตัวถูกไหมนั่นก็ใกล้ๆกับพิกัดมันก็จะเป็นค่าที่ออพติไมซ์ที่สุดใกล้ๆพิกัดรีเลย์ถูกไหมคือกระแสที่เราเอามาพิจารณาให้รีเลย์ทำงานนะครับเริ่มต้นทำงานโอเคนะครับงั้นเราเลือก CT 300/5ที่300/5นะครับกระแส 785.71 นี้จะรีเลย์จะมองเห็นเท่าไหร่นะครับงั้นพอเลือก CT เรียบร้อย 785.71 นะครับจะวิ่งไปที่รีเลย์เท่าไหร่ครับคูณ5หารด้วย300นะครับได้เท่าไหร่ครับ 4.365 นะครับในที่นี้นะครับเลือกพิกอัพเป็น 4M นะครับพิกอัพตามโจทย์เขามีให้เลือกเท่าไหร่1 2 3คือเราไม่มี 4.5 ให้เลือกโอเคไหมครับไม่มี4.25 ให้เลือกอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกเป็นสเต็ป 4M เราเลือก 4M แต่ถ้าเป็นรีเลย์ที่เป็นดิจิตอลรีเลย์เราอาจจะมีให้เลือกนะครับอันนี้รีเลย์ถ้าเกิดเป็นของจริงมันอาจจะละเอียดกว่าในนี้ได้นะครับสมมติในที่นี้เลือก 4M งั้นกระแสพิกอัพเสร็จละเหลือตัวแปรตัวสุดท้ายจบตัวนี้ก็คือจบตัวอย่างคือ time dial setting ใช่ไหมครับคราวนี้ time dial setting จะเป็นเท่าไหร่โอเคไหม set time เราดูตรงไหนครับคราวนี้ set time dial setting ของรีเลย์ตัวนี้เราก็มาดูที่ fault ที่บัตร2สูงสุดที่เป็นไปได้คืออะไรครับ 1587.71 ละเรามาดู 1587.71 นะครับว่า fault ตรงนี้เกิดขึ้นปั๊บ R23 จะทำงานด้วยเวลาเท่าไหร่ก่อนหาเวลาที่ R23 ทำงานก่อนใช่ไหมนั่นคือ 1587.71 ถ้ามันเกิดบนสายส่ง23 1587.71
1587.71 ถ้ามันเกิดที่นี่1587เกิดที่นี่ปั๊บเนี่ย R23 จะใช้เวลาเท่าไหร่คำนวณได้ไหมครับคำนวณได้ก่อนไหม R23 จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเวลาของ R23 เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิด 1587.71 ฟอลต์เกิดขึ้นเสร็จแล้วเราได้เวลานี้ปุ๊บเราไปทำอะไรต่อครับไปหน่วงเวลาเพิ่มอีกเท่าไหร่ 0.3 แล้วเอามาเซตให้ R12 ทำงานตามเวลานี้โอเคไหมนะงั้นมาลองดู R23 นะครับงั้นที่กระแสนะครับขอโทษที่กระแสหนึ่งห้าแปดเจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดสามหนึ่งหรือจุดเจ็ดหนึ่งตัวเลขเนี้ยนะครับโอเคนะครับ1587.7อาจจะมีพิมพ์ผิดนะครับอะไร1587.731ก็คือตัวเลขเนี้ยนะครับ1587กว่าๆนะครับเกิดขึ้นนะครับ R12 ต้องไม่ตัดก่อน R23 ในที่นี้กระแสที่ไหลผ่าน R23 ก็จะมีค่าเทียบตามอะไรเทียบตาม CT ของมันเองใช่ไหมเทียบตาม CT ของมันเองนะครับกระแสก็จะไหลไป R23 มีค่าเป็น 39.69 นะครับเจ้า 39.69 คิดเป็นกี่ตัวยูนิตครับ 39.69 หารด้วยพิกอัพมันคือ5ใช่ไหมครับก็ออกมาเป็นเปอร์ยูนิตนะครับอันนี้ที่คำนวณไว้ก็คือออกมาเป็น 7.939 เปอร์ยูนิต 7.939 เปอร์ยูนิตนะครับ 7.939 เปอร์ยูนิตR23 นี้เราเซตไทม์ไว้ที่เท่าไหร่ 0.757 ใช่ไหมคือเซตไว้แล้วอ่ะถูกไหม 0.757 งั้นตอนที่กระแสเป็น 7.939 เปอร์ยูนิตมันจะใช้เวลานานแค่ไหนในการทริปครับก็คำนวณออกมาได้ 0.509 วินาทีโอเคไหมครับงั้นสภาวะนี้นะครับเมื่อเกิดฟอลต์เกิดขึ้น 1587.7 นี้นะครับR23 จะทำงานในเวลาเท่าไหร่ครับ 0.509 วินาทีใช่ไหม 0.509 วินาทีจากไทม์ไดอัลที่เราเซตไว้และจากกระแสที่เกิดขึ้นใช่ไหมถูกไหมครับจากค่ากระแสที่เกิดขึ้นแล้วก็จากไทม์ไดอัลที่เราเซตไว้นะครับเราได้ 0.509 วินาทีนะครับนั่นคือสภาวะนี้นะครับตอนที่กระแสเป็น 0.793 ใช่ไหมแล้วก็เราเซตไทม์ไว้ที่ 0.757 โอเคไหมกระแสเป็น 0.793 ถูกไหมไทม์ไดอัลเซตไว้ตามเส้นปะสีน้ำเงินเส้นปะสีน้ำเงินคือ 0.757 นะครับมันได้เวลาเท่าไหร่ครับ 0.509 ใช่ไหมหรือจากสมการที่คำนวณก็ได้นะครับหรือจากสมการที่คำนวณก็ได้นั่นเองนะครับถามว่าทีนี้ไอ้เจ้า R12 ต้องดีเลย์ไปเท่าไหร่ R12 ต้องดีเลย์ไป 0.3 นะครับงั้น R12 ต้องดีเลย์ตรงนี้นะครับไปอีก 0.3 มันก็ดีเลย์ไปเป็น 0.809 นะครับงั้นเรากระเถิบ R12 นะครับให้มันทำงาน0.809 นะครับย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับที่ R12 เนี่ยที่สภาวะเงื่อนไขเดียวกัน R12 ที่สภาวะเงื่อนไขเดียวกันนะครับ R12 ที่สภาวะเงื่อนไขเดียวกันคือเงื่อนไขนี้ 1587.7 มันจะเห็นกระแสเท่าไหร่ก่อนเห็นคนละค่าเลยใช่ไหมเห็นคนละค่าแล้วคราวนี้เพราะอะไรครับ CT correlation ใช่ไหมมันก็เห็นของมันอะ R23 ก็เห็นของ R23 แบบนี้ R12 ก็ต้องเห็นของมันอีกแบบนึงถูกไหมเพราะมันคนละมันรับสัญญาณมาคนละที่คนละ CT แล้วคราวนี้ CT correlation แล้วแล้ว pick up ก็คนละ pick up อีกเห็นไหมงั้นที่สภาวะ 1587.71 นะครับ R12 เห็นอะไรครับ R12 เห็นกระแสเท่าไหร่
1587.71 คูณ5หารด้วยอะไรครับ300ละถูกไหมหารด้วย300นะครับหาออกมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วมันเห็นกี่เปอร์ยูนิตเราต้องหารด้วยอะไรหารด้วย4เพราะว่ามันพิกอัพที่4แอมป์ถูกไหมครับทีนี้เรารู้ละกระแส 1587.71 คือกี่เปอร์ยูนิตพูดง่ายๆหาตรงนี้ก่อน 1587.71 คือกี่เปอร์ยูนิตก่อนพอได้เปอร์ยูนิตปั๊บเราอยากให้มันหน่วงเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ที่คำนวณไว้หน่วงเวลาเท่าไหร่ 0.809 ใช่ไหม 0.809 คือตัวเลขที่เราอยากให้หน่วงเวลารู้เวลารู้กระแสเซตไทม์ไดอัลยังครับเซตไทม์ไดอัลได้ละจบละนะครับนั่นคือเราดีไซน์เรียบร้อยรีเลย์ทำงานตามกระแสฟอลที่ควรจะเป็นมีการแบ็กอัพกันถูกไหมตามหลักที่ควรจะเป็นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูต่อนะครับหน่วงเวลาเป็น 0.809 ใช่ไหมครับกระแสตัวมันเองเห็นกระแสนะครับ 1587.7 นะครับคูณกับ5หาร300ได้ 26.462 แอมป์นะครับคิดเป็นเอา4มาหารคือกระแสพิกอัพนั้นคิดเป็น 6.615 เปอร์ยูนิต 6.615 เปอร์ยูนิตนะครับหน่วงเวลา 0.809 ตามกราฟนี้นะครับถ้าเราใช้รีเลย์ตามกราฟนี้เราก็คำนวณได้นะครับ TDS นะครับแทนค่าเข้าไปคำนวณหา TDS ได้เซตเป็น 1.035 นะครับ 1.035 ก็คือเส้นสีเขียวนะครับแล้วก็เซต TDS ไว้ที่ 1. เส้นสีเขียวคือ1กว่าๆ 1.035 ที่กระแส 0.615 ในสภาวะนี้มันเห็นกระแสคนละเปอร์ยูนิตแล้วนะกระแสเดียวกันแต่เห็นเป็นคนละตัวใช่ไหมคนละตำแหน่งบนกราฟใช่ไหมแต่เป็นกระแสเดียวกันแต่มันเห็นคนละตำแหน่งเพราะอะไรครับคนละ CT ratio แล้วก็คนละ pick up current ใช่ไหมเห็นไหมครับกระแสเดียวกันมันเห็นเป็น 6.615 ได้ไทม์ตามนี้นะครับงั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการ set up ก็มีหลักการอันนี้เป็นแค่หลักการทำจริงเป็นไงครับมันอาจจะมีที่แค่ให้เราเห็นให้เราเซตแคบมากดีเลย์แล้วไปโดนอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับงั้นของจริงๆอาจจะมีเงื่อนไขอื่นเข้ามาอีกนะครับนี่จากตัวอย่างนี้นะครับผมลองทำให้ดูเป็นแนวเฉยๆว่าผมเอามาใส่ใน Excel เพราะว่าการคำนวณแบบนี้นะครับเรามาลองเลือกเซตแล้วอาจจะไม่ได้เราอาจจะต้องไปเปลี่ยน CT ratio ใหม่นะครับถ้าเราปรับ CT ratio ใหม่เป็นไงครับคำนวณใหม่หมดใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนรีเลย์เราเปลี่ยนกราฟรีเลย์ล่ะสมมติเราเห็นกราฟเนี่ยแหมไม่ค่อยดีเลยเวลามันสุดท้ายมันดีเลย์มาตั้งเยอะอะไรเงี้ยเยอะเกินไปถ้าเราเลือกรีเลย์กราฟประเภทนี้เราไปเปลี่ยนเป็นสมมติเราเปลี่ยนเป็น IEC อีกแบบนึงเป็นไงครับเราแค่เปลี่ยนสมการรีเลย์เราทำอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคำนวณใหม่หมดใช่ไหมเราเปลี่ยนอะไรนิดนึงเราคำนวณใหม่หมดนะครับงั้นในการดีไซน์จริงเราควรที่จะมีอะไรมีชีทอะไรที่ช่วยได้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าปัจจุบันมันจะมีซอฟต์แวร์ที่มันเห็นกราฟเลยขยับไปขยับมานี่เห็นภาพเลยนะครับกราฟแบบนี้นะครับเราสามารถเอาเมาส์คลิกแล้วขยับได้เลยอ่ะจะเอาให้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันดีเลย์กันจริงไหมเอาหลายๆตัวมาซ้อนๆกันในฉากเดียวกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นลักษณะของการใช้สเปรดชีตในการคำนวณนะครับใส่ค่าเข้าไปนะครับพอเปลี่ยนค่าบางตัวมันจะเปลี่ยนตามเห็นไหมงั้นตัวอย่างเนี่ยถ้าเราคำนวณจนเข้าใจนะครับเราก็จะทำแคลคูลเลชันชีตขึ้นมาได้สักชุดหนึ่งออกแบบตามที่เราคิดว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องอื่นๆเหมือนกันเห็นไหมเวลาเราทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้spreadsheet ช่วยได้เยอะเลยนะครับทั้งปอดกราฟดูได้ทั้งเอาค่าที่คำนวณเสร็จแล้วไปคำนวณต่อกันเป็นทอดๆๆๆนะครับการคำนวณง่ายๆนี่แหละนะครับแต่ว่าตัวเลขเปลี่ยนบ่อยๆอ่ะใช่ไหมเราเปลี่ยนแล้วคำนวณใหม่เปลี่ยนแล้วคำนวณใหม่ด้วยไอ้ฉากตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะมี assignment นะครับให้ทำไอ้ลักษณะทำนองนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ให้ทำนะครับอันนี้จะเทสก็คงยังไม่ได้เทสนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแหละนะครับอยู่ในเอาผมเอาไปใส่เป็นตัวอย่างถัดไปที่เป็นสมการรีเลย์อีกแบบหนึ่งนะครับงั้นตัวอย่างที่เหลือที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับลองไปดูเองให้เข้าใจนะครับแล้วถ้าสงสัยยังไงก็มาถามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้ของไอ้การคำนวณตัวอย่างเมื่อกี้นะครับนี่คือตัวอย่างตัวนี้นะครับ โอเคงั้นคราวหน้าผมจะมาต่อเรื่องรีเลย์กระแสเกิน